สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เรามารายงานผลฟุตบอลยูโรนะครับเมื่อคืนนี้แคงดัสเทและทึกนะครับในทะแรรแลน VS ยูเคนสต่อ2ขุนพลอัศวินสีส้มเก็บชัยชนะได้แบบใจหายใจคว่ำเลยนะครับหลังจากยิงนําออกไป2.0และน่าจะเก็บได้3แต้มได้สบายสบายแต่มาโดนยูเคนฮึดไล่ตามเสมอมา2อสสุดท้ายมาได้ประตูชัย จากลูกหมองของเดนเซลดัมฟีนะครับในช่วงก่อนมหมดเวลาแค่เพียง5นาทีนะครับศึกเ,เริ่มเกมไปได้2นาทีนะครับนิธ์แลนด์ได้ลุ้นก่อนจากจังหวะสวนกับเมนฟิตเดินปลายนะครับลากบอลจากแดนตัวเองฝ่าผู้เล่นยูเคนเข้าไปซัดด้วยซ้ายแต่ติดเซฟจอร์ี้นะครับบุญชานในทวารยูเคน UK นะครับใน ทีที่5นะครับจอจีเนโอวัยนัดดุมที่เพิ่งเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทัพกับเปอแอลแซได้บอลในเขตโทษก่อนใจออกขวาให้เดนเซลดุมฟรีนะครับเติมมาจ่อยิงจ่อแต่ยังไม่ผ่านบุญซานที่ออกมาปิดมุมไว้ได้นะครับนาทีที่7นเในทแลนด์ได้ลุ้นอีกครั้งดุมฟรีผ่านบอลเลียดจากเส้นสุดหลังฝั่งขวาย้อนมาให้ ไวนัดดุมนะครับได้กดเต็มๆบอลข้ามขานออกไปนิดเดียวเลยครับหลังจากนั้นครับเจ้าถิ่นยังครองบอลบุกมากกว่าส่วนยูเคนก็มีจังหวะลุ้นเหมือนกันโดยนาทีที่30อังเคยามโมเลนโกนะครับลากบอลมาหน้าเขตโทษก่อนหลอกยิงด้วยซ้ายแต่ล็อกมาซัดด้วยขวาทว่าบอลไปตรงตัวมาเต็นสเตเคเลนเบิร์กนะครับในด่านของทีมอัศวินสีส้ม นาทีที่39นะครับเนเธอร์แลนด์เข้าเขตโทษกอดกองหลังยูเคนหม่งสกัดบอลมาเข้าทางปืนไว้นัดดุมได้กดด้วยขวาแต่ก็เป็นอีกครั้งที่จอจี้บุชชานเซฟช่วยยูเคนเอาไว้ได้นะครับนาทีถัดมานะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นเกือบได้เ hey, ฮนะครับเมื่อเดปายเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาให้ดุมฟรีมงโล่โงๆคนเดียวที่เสาสองแต่มงไม่ดีนะครับ บอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายทำให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับผมโกนะครับกลับมาลงสนามครึ่งหลังนีทแลนด์ยิงออกนำได้สำเร็จนาทีที่52เมื่อเดนเซลดุมฟรีทะลุขึ้นไปทางกับขวาแล้วจ่ายเลียดเข้ากลางบุชชานพยายามออกมาตัดบอลแต่บอลเข้าทางจอจีนิโอไวนัดดุมนะครับได้ยิงเน้นๆกลางเขตโทษตุงตะข่ายเป็นสกอร์หนนะครับโกนะครับ โก้ถัดมานะครับนาทีที่ห้สสกอร์ขยับขึ้นเป็น20เมื่อดูมฟีทะลุเข้าเขตโทษด้านขวาบอลไปติดกองหลังยูเคนนะครับแต่ยังเข้าเขตวุฒิเวกฮอร์นะครับซัดเลียดเสาแรกเข้าไปนะครับนาทีที่72นะครับยูเทนได้ลุ้นบ้างนะครับจากจังหวะที่โรมันยาเลมชุกนะครับได้กลับตัวซัดด้วยขวาเข้าหน้าเขตโทษแต่สเตเคเลนเบิร์กยังรับเอาไว้ได้นะครับจากนั้นนะครับ นาทีที่75ยูเคนสามารถยิงตีไข่แตกไล่ามาเป็น1ต่อ2เมื่ออันเดยัมโมเลนโกมิดฟิลจากเว็บแพมได้บรรจงปัน่นด้วยซ้ายจากหน้าเขตโทษบอลพุ่งเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามเกมมาถึงนาทีที่79ยูเคนตามตีเสมอได้สำเร็จจากลูกฟรีคิกลุตลานมาลินนอบกี้นะครับเปิดเข้าเขตโทษให้โรมันยาเลมชุกสบัดโมงเปลี่ยนทางบอลเข้าไปสกัด กลับมาเสมอเป็น2ต่อ2นะครับอย่างไรก็ตามนีเท์แลน์มายิงขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่85นาธานาเก้เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข,าาเข้ากลางเขตโทษเดนเซลดุมฟีนะครับฉบเข้ามาบอลกดลงพื้นเด้งเข้าประตูไปที่มอัสวินสีส้มนำต่อ3-2นะครับผม ช่วงเวลาที่เหลือนะครับแข่งดัดเน้นคองบอลเพื่อรักษาสกอร์และก็ทําได้จนกระทั่งผู้ตัดสินเป่านกหวีดปลดเวลาจบเกมในเทอรลแลนเอาชนะยูเคนไปสุดมันนะครับสต่อ2ออกสตาร์ทศึกยูโร2,020ด้วยการเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับครับผมวันนี้ช่องเข่าฮิตติดกระแสก็นําผลบอลยูโรมาฝากกันนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาด ผลบอลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ